กลับเข้าสู่ไอซูนิวส์ทอล์กกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้พามาดูคณะใหม่ในมอรังสิตกันหน่อยนะครับซึ่งเพิ่งเปิดขึ้นมานะครับเกี่ยวกับทางด้านการแพทย์โดยเฉพาะวิศวกรรมการแพทย์น่าสนใจมากๆนะครับใช่ค่ะก็บางคนเนี่ยพอพูดว่าคณะวิศวะเนี่ยก็จะไปนึกถึงเรื่องของการก่อสร้างเรื่องของเครื่องยนต์หรือว่าไฟฟ้านะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิศวะทางด้านการแพทย์นั้นมีความสำคัญมากเลยเพราะว่าปัจจุบันนี้เราก็จะได้เห็นนวัตกรรมการแพทย์หลายอย่างแม้กระทั่งในด้านของผู้พิการเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของนวัตกรรมเหล่านี้เข้ามาช่วยด้วยนะคะซึ่งในด้านนี้นะคะจะมีรายละเอียดอย่างไรเราไปติดตามกันใน RSU Society ค่ะอาจารย์ขาแล้วในด้านเรื่องของการบูรณาการนะคะตอนนี้นะคะวิศวกรรมชีวการแพทย์นี่บูรณาการในศาสตร์ด้านไหนบ้างคะอาจารย์ก็เป็นคำถามที่อธิบายลึกนิดนึงนะครับก็คืออย่างบอกแล้ววิศวกรรมชีวการแพทย์เนี่ยเป็นการเอาง่ายๆมองมนุษย์ค่ะเป็นระบบทางด้านวิศวกรรมค่ะพอมองเป็นระบบทางด้านวิศวกรรมสิ่งแรกก็คือจะต้องเอาสัญญาณออกมาจากร่างกายให้ได้มนุษย์เรามีสัญญาณเยอะแยะไปหมดค่ะเอาสัญญาณไฟฟ้าออกมาจากร่างกายพอได้สัญญาณไฟฟ้ามาแล้วสัญญาณที่หัวใจเต้นหรือสัญญาณเกิดความดันเนี่ยต้องเอาสัญญาณออกมาให้ได้เพราะเอาสัญญาณมาแล้วต้องมาวิเคราะห์ว่ามันเกิดมาจากอะไรสาเหตุอะไรเอาวิเคราะห์ในทางคณิตศาสตร์ค่ะเป็นศาสตร์เนี้ยเขาเรียกว่าเป็น signal processing หรือว่าการประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์อันที่หนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้ต้องใช้คณิตศาสตร์ค่อนข้างจะสูงนิดนึงอันที่สองอย่างที่บอกเรามองหัวใจเรามองได้เป็นเชิงกลว่ามันเต้นช้าเต้นเร็วเต้นแล้วเกิดอะไรบ้างศาสตร์ตรงนี้เขาเรียกว่าชีวกลศาสตร์ก็คือเอากลศาสตร์ไปอธิบายชีวะทางด้านร่างกายมนุษย์ศาสตร์ที่สามพอเราเครื่องมือปัจจุบันต้องมีภาพอย่างเอาเอ็กซเรย์มาถ่ายแล้วเปลี่ยนสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เป็นเอ็กซเรย์ให้เป็นไฟฟ้าแล้วจากสัญญาณไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นภาพเราต้องรู้เรื่องการสร้างภาพเขาเรียกว่าเป็นการประมวลผลภาพทางการแพทย์หรือว่า image processing ต่อไปไอ้สัญญาณไฟฟ้าที่ออกมากว่าจะออกมาเป็นสัญญาณอย่างเนี้ยต้องใช้กระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องรู้กระบวนหลักการเขาเรียกเป็นอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์แล้วหลังจากไอ้นั้นเป็นส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการส่วนของพรีมาร์เก็ตนะครับทีนี้พอเอาเครื่องมือแพทย์ไปใช้ในโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้มันมีมาตรฐานกำกับว่าโรงพยาบาลจะได้มาตรฐานหรือไม่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานภายในประเทศเช่น SA มาตรฐานต่างประเทศมาตรฐานนานาชาติเช่นพวก JCI พวกนี้เขาจะต้องบอกว่าเครื่องมือแพทย์จะต้องมีความพร้อมใช้ต้องได้มาตรฐานตลอดเวลาพวกนี้เขาเรียกว่า clinical engineeringซึ่งวิศวกรต้องไปดูแลการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ให้พร้อมใช้ให้ได้มาตรฐานตลอดเวลานะครับและที่สำคัญที่สุดอีกศาสตร์หนึ่งไม่พูดไม่ได้ในปัจจุบันเครื่องมือแพทย์ทุกชนิดในปัจจุบันต้องเกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ค่ะเพราะฉะนั้นทำยังไงจึงให้เดี๋ยวนี้เครื่องมือแพทย์วัดตรงนี้สมมติน้ำท่วมที่ชุมพรค่ะน้ำท่วมที่ประจวบถามว่าวัดท่วมชั้น1เราเอาเครื่องมือแพทย์ไปไว้อยู่ชั้น2ค่ะวัดชั้น2หมอไม่มีนี่แต่หมอมาอยู่ที่กรุงเทพค่ะส่งภาพจากที่ชุมพรชุมพรมาที่กรุงเทพมาที่กรุงเทพแต่ไม่ได้ส่งแบบอีเมลค่ะระบบทางการแพทย์มันเรื่องของ security เรื่องความปลอดภัยสำคัญงั้นมันจะต้องทำภาพนั้นให้เป็นมาตรฐานเพื่อเป็นมาตรฐานไดคอมค่ะแล้วระบบการส่งจากที่1ไปยังที่1เค้าเรียกเป็นระบบแพ็ค system นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็น medical information system หรือ medical informatics นี่คือศาสตร์ที่ผมพอสรุปให้ได้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆครับค่ะอาจารย์ขาเรามาตามในเรื่องของสถานการณ์อีกอันนึงหรือเดี๋ยวขอคำถามนี้ก่อนก็คือปัจจุบันสำคัญมากไม่พูดไม่ได้ว่าปัจจุบันเป็นยุคกำลังประเทศไทยรู้สึกว่ากำลังสู่เข้าสู่ยุคผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของการฟื้นฟูทำให้ผู้ป่วยทำให้คนสูงอายุผู้สูงอายุดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขจะต้องมีวิศวกรรมเข้าไปอธิบายมีเครื่องไม้เครื่องมืออำนวยความสะดวกเครื่องมือช่วยเหลือเขาเรียกว่าวิศวกรรมฟื้นฟูอีกศาสตร์หนึ่งอีกหลักการหนึ่งที่สำคัญ
ก็คือสามารถที่จะเข้าไปดูแลผู้สูงวัยได้ทำให้มีชีวิตอยู่ได้แบบว่าไม่ต้องไปทนทุกข์ทรมานหรือว่าชีวิตเหมือนคนปกติค่ะนั่งรถเข็นนะครับคนที่แขนขาดแทนที่จะใช้แขนเทียมแต่ว่าใช้แค่ให้เห็นว่ามีแขนก็สามารถเอาคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อไปควบคุมแขนได้พูดง่ายๆเอาแขนเทียมมาใช้ในการควบคุมเอาแขนเอาร่างกายมนุษย์มาควบคุมแขนเทียมเป็นและแขนไม่ใช่แขนเราเท่านั้นเองนอกจากนั้นแล้วอีกอันหนึ่งมันเยอะก็คือเวลาเราจะใส่ อวัยวะเช่นตับไตเข้าไปในร่างกายมนุษย์เขาเรียกศาสตร์นี้ว่าเป็นอวัยวะเทียม artificial organ ซึ่งก็ต้องเป็นวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับ tissue engineering นะครับเป็นมนุษย์เราต่อไปเนี่ยสมมุติว่าเรามีเครื่องพิมพ์ 3D เครื่องพิมพ์ 3D printer ออกมาเนี่ยหัวใจเราทำงานกำลังจะเสียและช่วยเหลืออะไรไม่ได้แล้วหัวใจเสียหมดแล้วเราก็หาเนื้อเยื่อที่เหมือนหัวใจมาใส่เข้าไปเครื่องพิมพ์แล้วพิมพ์ออกมาหัวใจแล้วให้หมอใส่เข้าไปข้างในอันนั้นเขาเรียกเป็นอวัยวะเทียมค่ะอาจารย์คะทีนี้เรามาถามถึงเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมทางภาคใต้กันบ้างดีกว่าอยากจะให้อาจารย์ช่วยบอกหน่อยนะคะว่าอย่างทางมหาวิทยาลัยรังสิตยกตัวอย่างอย่างคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้มีระบบปฏิบัติการหรือว่าอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือทางด้านการแพทย์ไปช่วยเหลือพี่น้องยังไงบ้างคะอาจารย์จริงๆตอนนี้ถ้าตอบตามตรงก็คือยังไม่มีค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าที่เรามีอยู่ในปัจจุบันก็คือเรามีงานวิจัยของห้องคือเรามีห้องวิจัยที่เรียกว่าห้องวิจัยทางด้านSignal and Image Processing เป็นการประมวลผลและภาพแล้วก็ประมวลสัญญาณทางการแพทย์เรามีได้พัฒนาระบบที่เรียกว่าเมื่อกี้ครับระบบ PACS นะครับระบบ PACS เนี่ยเป็นระบบที่ภาษาไทยเรียกว่าเป็นระบบการสื่อสารภาพทางการแพทย์อย่างที่บอกเมื่อกี้สมมุติว่าผู้ป่วยติดน้ำอยู่ที่โรงพยาบาลบางสะพานเอาผู้ป่วยขึ้นไปตรวจอยู่ที่ชั้น2ซึ่งชั้น2น้ำไม่ท่วมอยู่แล้วตรวจที่ชั้น2แล้วก็สามารถสื่อสารกับหมอที่อยู่ทางกรุงเทพได้ประจวบก็ได้ตรงไหนก็ได้นะครับอันนั้นอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือที่สำคัญก็คือปัจจุบันเนี่ยเรามีระบบที่เรียกว่าเป็นระบบฐานข้อมูลทางการแพทย์ระบบฐานข้อมูลทางการแพทย์เป็นระบบที่สามารถช่วยเหลือในเรื่องของการเตือนสภาวะน้ำท่วมโดยติดเซ็นเซอร์ไว้ครับติดเซ็นเซอร์ไว้แล้วก็จะช่วยเหลือเหมือนระบบ IT ธรรมดาครับเราก็สามารถช่วยเหลือหรือป้องเราเรียกว่าเป็นระบบป้องกันมากกว่าครับค่ะแต่ทีนี้อีกอันนึงก็คือท่วมแล้วจะแก้ปัญหายังไงเรามีวิชาที่เรียกว่าเป็น maintenance engineering หลักการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์นะครับซึ่งทุกปีเราก็ออกไปให้บริการรักษาซ่อมเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลที่ห่างไกลเราอาจจะมีโครงการที่เอานักศึกษาไปช่วยเหลือไปดูแลไปตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ตรวจเช็คความถูกต้องให้กับโรงพยาบาลนั้นก็อีกได้อันนี้หมายถึงว่าเป็นการช่วยเหลือหลังจากน้ำท่วมครับค่ะแหมเป็นยังไงบ้างล่ะคะคุณผู้ชมคะสำหรับเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับคณะนะคะหรือว่าหลักสูตรที่กำลังเปิดใหม่อยู่นี้นะคะก็คือวิศวกรรมชีวการแพทย์ของมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะซึ่งวันนี้ก็ถือได้ว่าได้รับความรู้มากมายเลยทีเดียวนะคะแล้ววันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะรองศาสตราจารย์นันทชัยทองแป้นคณะบดีคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิตที่ได้มาร่วมพูดคุยในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะ